นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจการป้องกันน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครซึ่งอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับและแสดงความมั่นใจนะครับว่าน้ำจะไม่ท่วมทั้ง5นิคมภายในจังหวัดอย่างแน่นอนแต่เพื่อความไม่ประมาทได้เตรียมความพร้อมรับมือไว้เช่นเดียวกันชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณณัชชานนท์อาภาศิรัตน์ถุงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายบิ๊กแบ็กถูกนำมาใช้เป็นเขื่อนกั้นน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครแต่มีความแตกต่างกันที่เขื่อนกั้นน้ำนี้มีความคงทนแข็งแรงและเมื่อใช้เสร็จสามารถพับถุงบรรจุทรายเก็บไว้ใช้ต่อได้อีกมีอายุใช้งานได้นานถึง5ปีและที่สำคัญสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วด้วยความหนาถึง1เมตรและด้วยความสูง1เมตร20เซนติเมตรสามารถเรียงซ้อนกันเป็นกำแพงได้สูงกว่า2ชั้นทำให้หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภายในนิคมแห่งนี้มั่นใจว่าสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ 100% ผู้ว่าการนิคมเนี่ยก็ได้นำเขื่อนติดตั้งแบบเคลื่อนที่เร็วนะครับด้านหลังของเราเป็นเขื่อนที่เราได้ซื้อนะครับเพื่อที่จะมาป้องกันภัยจากอุทกภัยเนี่ยนะครับมีความยาว20กิโลเมตรขณะที่กรมทางหลวงชนบทได้มีการปรับแนวถนนให้สูงขึ้นเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง8เมตร20เซนติเมตรตลอดระยะทาง32กิโลเมตรรอบนิคมครอบคลุมเนื้อที่กว่า 30,000 ไร่และหากมีแนวโน้มเกิดน้ำท่วมขึ้นในพื้นที่จะปิดประตูระบายน้ำและท่อลอดตลอดแนวถนนพร้อมนำเครื่องสูบน้ำจำนวน5เครื่องมาช่วยระบายน้ำอีกทางหนึ่งก็มีการวางแผนบริหารระบบจัดการน้ำในระยะยาวไว้ด้วยก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเราจะเห็นได้ว่าหลังจากน้ำท่วมเมื่อปี54นักลงทุนนะครับก็ไม่ได้ทิ้งฐานการผลิตนอกจากนี้ทีมข่าว NBT News Focus ได้ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมรับมือน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรมโรจนะอำเภออุทัยหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อ2ปีที่ผ่านมาพบว่าภายในนิคมเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีด้วยการสร้างกำแพงกั้นน้ำสูง4เมตรล้อมรอบนิคมไว้ทั้ง3เฟสคุณผู้ชมครับทางด้านนิคมอุตสาหกรรมโรจนะนะครับก็บอกว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจกับการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยกำแพงป้องกันน้ำท่วมในลักษณะที่แข็งแรงแบบนี้แหละครับด้วยงบประมาณกว่า 2,060 ล้านบาทและสร้างเสร็จเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับได้ป้องกันรั้วทั้ง4ทิศของนิคมเอาไว้นะครับตลอดความยาวทั้ง76กิโลเมตรนั่นเองครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด5แห่งได้แก่นิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าไฮเทคนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินอำเภอบางปะอินเขตอุตสาหกรรมแฟคทอรี่แลนด์อำเภอวังน้อยนิคมอุตสาหกรรมโรจนะอำเภออุทัยนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครอำเภอนครหลวงซึ่งทั้งหมดอยู่นอกพื้นที่น้ำท่วมและอยู่ในพื้นที่ด้านในคันกั้นน้ำของจังหวัดที่ได้ปรับปรุงหลังน้ำท่วมใหญ่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ 3-4 เมตรนอกจากนี้รอบพื้นที่นิคมแต่ละแห่งมีคันดินล้อมและเขื่อนสูง 4-5 เมตรป้องกันอีกชั้นหนึ่งเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าสามารถป้องกันน้ำท่วมได้อย่างแน่นอนณัชชนนท์อาภาศิรัตน์ NBT News Focus